สวัสดีครับในพุทธศักราช2555นี้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ยังคงให้การสนับสนุนทั้งบุคลากรและงบประมาณในการดำเนินงานอนุรักษ์และทนุบำรุงศาสนาอย่างต่อเนื่องครับภารกิจการอนุรักษ์และทนุบำรุงศาสนสถานนั้นยังมีโครงการที่ต้องดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมารวมทั้งโครงการใหม่ๆโดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะด้วยหลักของการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆในทุกขั้นตอนที่ผ่านมาการดำเนินงานถือว่าประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมและยังมีการสนับสนุนโครงการใหม่ๆตามช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติสืบต่อไปครับขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพุทธสถานอันยิ่งใหญ่ของไทยพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธราชอนุสรณ์ในพระบรมราชินูปถัมภ์